สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆที่รักของผมนะครับมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างของสถานีจตุจักรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อรังสิตก็เป็นสถานีที่หลายท่านอาจจะลืมไปนะครับเขายังคงมีการก่อสร้างอยู่นะครับสำหรับสถานีจตุจักรเขาอยู่ใกล้ๆกับขนส่งหมอชิดเนี่ยแหละนะครับเป็นสถานีแรกเลยที่ออกมาจากสถานีกลางบางซื่อก็จะต้องเข้ามาจอดที่สถานีจตุจักรนี้ผมก็มีการอัปเดตเรื่อยมานะครับตอนนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างก็เท่าที่มองนะครับผมให้สัก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับโครงสร้างนะครับมีการเรียกว่าล้อมรั้วแล้วนะครับล้อมรั้วแล้วนะครับเป็นสไตล์ของรฟท.เขานะครับก็จะมีเป็นนะครับเหล็กโครงเหล็กแบบนี้แหละครับสีแดงๆแล้วก็มีสัญลักษณ์ของรฟท.เขาอยู่เดี๋ยวเรามาชมด้านนอกกันนะครับด้านนอกโครงสร้างก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับนี่นะครับด้านนอกก็ทำเป็นเรียกว่ารั้วกำแพงตอนนี้ก็มีนะครับผลงานก็ก่อสร้างกันอยู่ผมเห็นก็หลายคนนะครับนี่เขาก็ทำอยู่คนนี้ทั้งฉาบทั้งถูนะครับด้านในก็มีอยู่เขาก็มองผมแล้วก็ซุบซิบกันว่าไอ้คนนี้มันมีพฤติกรรมแปลกๆนะมันมองดูอะไรผมก็ถามผมไปเรื่อยพี่คนนี้ก็เทปูนอยู่มีรถมาวางนะครับแล้วก็เทด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างที่ตรงกำแพงเนี่ยเขาก็จะเทยาวเลยนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ของเขาการรถไฟเมื่อคลิปที่แล้วนะครับยังไม่มีการก่อสร้างเจ้ารั้วกำแพงอันนี้นะครับจะมาคลิปนี้เนี่ยเขาทำมาแล้วนะครับด้านในเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับส่งผู้ที่จะเดินทางนะครับอาจจะมาแท็กซี่ก็จะเดินทางไปที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็มาขึ้นทางขึ้นตรงนี้ได้ด้านในนี่นะครับตอนที่ผมดูนะเขามักจะทำที่จอดรถไว้นะครับตรงนี้ก็น่าจะจอดรถได้เหมือนกันนะครับด้านนอกนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีรถเยอะจนเกินไปอันนู้นก็เป็นทางออกด้านหลังนะครับด้านท้ายของสถานีเขาก็จะมีบันไดเลื่อนกับบันไดธรรมดาคู่กันท้ายสุดเลยอันนี้นะครับก็ทางเข้าออกตัวท้ายนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นเข้ามารักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนแพ้อากาศหนาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นมาเนี่ยก็ผิวหนังจะแห้งปากแห้งนะครับพอหยิบกระเป๋าสตางค์มาดูกระเป๋าสตางค์ก็แห้งอีกผ่านต้นเดือนมาไม่เท่าไหร่คิดถึงต้นเดือนหน้าอีกแล้วขยับขึ้นมาสักหน่อยตรงนี้เป็นทางรถไฟทางไกลนะครับซึ่งเขาจะวิ่งมาด้านข้างของสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับเนี่ยนะครับก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็ไปด้านข้างแล้วก็วิ่งไปด้านนี้ก็วิ่งไปรังสิตนะครับดอนเมืองรังสิตก็เป็นทางวิ่งดั้งเดิมของเขาเขาก็ชุ่มเชื่อมนะครับออกอะไรของเขาเนี่ยเสียงดังๆอยู่นะครับตรงนี้ก็มีการทำในส่วนของบันไดเลื่อนแล้วก็บันไดธรรมดาก็ยังคงเก็บงานกันอยู่
นะครับตัวโครงสร้างส่วนใหญ่ก็คืบหน้าไปได้มากแล้วล่ะแล้วก็บริเวณถนนนี่ก็ต้องเทน้ำตลอดนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะเหลือเกินฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องเทน้ำอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทางของสายไฟนะครับก็มีโครงเหล็กน่าจะมีอะไรมาหุ้มสักหน่อยนะผมมองดูมันเปื่อยๆยังไงทุกคนนะครับเป็นสายไฟนะครับอยู่ด้านในของโครงเหล็กอันนี้ก็วิ่งใต้นะครับพื้นชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารไปนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของลิฟต์โดยสารนะครับก็เลยมาหน่อยก็เป็นอันนี้เป็นบันไดธรรมดาก็อีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันนะครับเป็นคู่นะครับเป็นบันไดทางลงทางขึ้นธรรมดาก็ด้านล่างก็ยังเรียกว่ามีสิ่งของวางอยู่เต็มไปหมดนะครับตอนนี้เพราะว่าสถานียังไม่เสร็จนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับข้อมูลตรงสถานีจตุจักรนะครับเขาก่อสร้างกันอยู่นะครับในหลายสถานีเลยไปวัดเสมียนนาลีนะครับหลายๆจุดเนี่ยเขาก็เสร็จแล้วก็จะมีสถานีจตุจักรนะครับที่สร้างอยู่กับสถานีกลางบางซื่อครับด้านนู้นก็เป็นทางเข้าออกนะครับบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาตัวท้ายประมาณบริเวณด้านกลางๆของสถานีนะครับถ่ายให้ดูนะครับพื้นด้านล่างสักหน่อยนะครับนะครับพาชมความคืบหน้านะครับการก่อสร้างสถานีจตุจักรนะครับอยู่ประมาณถนนกำแพงเพชรนะครับนี่ก็เป็นข้างๆกำแพงเพชร2ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ